เคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานเขียนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของงานเขียนนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ใน2ลักษณะด้วยกันนั่นคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดให้เป็นตอนๆกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความแต่ละตอนเพื่อออกมาเป็นภาพรวมตามเรื่องราวที่ปรากฏในบทความนั้นๆซึ่งก็จะมีรูปแบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดตามรูปแบบที่แบบทดสอบชุดนี้กำหนดมาให้อยู่แล้วและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความแต่ละส่วนในภาพรวมก็จะเป็นไปตามทิศทางของการอ่านที่ผู้ทดสอบได้มองเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการอ่านแบบสำรวจแล้วดังนั้นจึงขอนำเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งสองส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดในแต่ละส่วนนั้นผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์ให้เป็นไปตามรูปแบบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่แบบทดสอบชุดนี้กำหนดมาให้แล้วดังจะขอนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดไว้ดังนี้ลักษณะที่1ถ้าข้อความที่โจทย์กำหนดให้นั้นมีข้อความอื่นๆที่เหลือทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นคำนิยามหรือเป็นคำจำกัดความหรือเป็นความหมายของข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นคำตอบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องใช้ตัวอักษรดีดังตัวอย่างดังนี้จากข้อความที่กล่าวว่าความรักคืออารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดความพึงพอใจเมื่อได้พบกับสิ่งเร้าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพบเจอสิ่งเร้าที่น่าสนใจกว่าซึ่งข้อความดังกล่าวนี้เราจะเห็นได้ว่าโจทย์ได้ให้ตัวเลขกำหนดมาว่าความรักเป็นหมายเลข01และอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์เป็นหมายเลข02ดังนั้นเราจะสามารถพิจารณาข้อความว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันคือข้อความที่โจทย์กำลังกำหนดให้พิจารณาอยู่คือ01นั้นจะมีข้อความว่าอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์02เป็นความหมายหรือเป็นนิยามของข้อความนี้ดังนั้นในการตอบรหัสคำตอบของ2ข้อนี้ก็จะได้ว่า01คำตอบก็จะเป็น02ดีเนื่องจาก02ข้อความนี้จะเป็นคำนิยามหรือเป็นความหมายของ01คือความรักในขณะเดียวกันคำตอบที่02เนื่องจากอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่ใช่คำว่าความรักดังนั้นข้อความนี้จึงไม่มีข้อความที่ตามมาคือ01มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผู้ตอบจึงต้องตอบ 99H ลักษณะที่2ถ้าข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนั้นมีข้อความอื่นๆที่เหลือทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบหรือเป็นคุณสมบัติของข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นคำตอบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะต้องใช้ตัวอักษรตัวดีดังตัวอย่างต่อไปนี้ข้อความที่ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นประกอบไปด้วยคุณลักษณะสำคัญ3ประการด้วยกันคือความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งคนไทยทุกคนควรจะน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราเห็นได้ว่าในโจทย์ที่กำหนดให้นั้นได้ใส่หมายเลขข้อความกำกับเอาไว้ดังนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือหมายเลข07ความพอประมาณคือหมายเลข08ความมีเหตุผลคือหมายเลข09และความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือหมายเลข10จากนั้น
เราก็จะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรจากข้อความนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรากำลังพิจารณาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมายเลข07ข้อความที่ตามมาทั้ง3ข้อความคือความพอประมาณ08ความมีเหตุมีผล09และความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี10ข้อความเหล่านี้จะเป็นคุณลักษณะหรือเป็นคุณสมบัติหรือเป็นองค์ประกอบของข้อความหลักคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง07ดังนั้นรหัสคำตอบของ4คำตอบในข้อนี้จึงเป็นดังนี้07แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคำตอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงก็เป็น 08D 09D และ 10D เนื่องจากข้อความทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง07แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาข้อความ08ความพอประมาณเราก็จะเห็นว่าข้อความที่เหลือทั้งหมด07 09หรือ10ไม่ใช่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อความของความพอประมาณแต่อย่างใดดังนั้นคำตอบของ08จึงเป็น 99H และเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาความมีเหตุผล09หรือความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี10เราก็จะพบว่าข้อความที่เหลือทั้งหมดก็ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงแต่อย่างใดกับข้อความดังกล่าวดังนั้นคำตอบของ08 09และ10จึงเป็น 99Hลักษณะที่3ถ้าข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนั้นมีข้อความอื่นๆที่เหลือทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในลำดับต่อมาของข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นคำตอบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องใช้ตัวอักษร Aดังเช่นข้อความที่ว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนในงานที่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดจนความใฝ่รู้ใฝ่เรียนติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาล้วนส่งผลให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนเราเห็นได้ว่าในข้อความนี้โจทย์ได้ทำข้อความที่โจทย์กำหนดเอาไว้4ข้อความดังกล่าวดังนี้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หมายเลข11ความขยันหมั่นเพียรเป็นหมายเลข12ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นหมายเลข13ในขณะที่ความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นหมายเลข14ดังนั้นเมื่อเราจะพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความโดยข้อความที่โจทย์กำหนดแต่ละตัวเมื่อเราหยิบข้อความแรกคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่หมายเลข11เราจะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามข้อความนี้จะทำให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในขณะเดียวกันความขยันหมั่นเพียรหมายเลข12ก็จะส่งผลให้คนเราเกิดผลที่ตามมาคือความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าและในขณะเดียวกันความใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมายเลข13ก็จะส่งผลให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกันดังนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความที่โจทย์กำหนดให้ทั้งหมดจึงมีรหัสคำตอบดังนี้ข้อ11จึงตอบคำตอบรหัสเป็น 14A ข้อ12จึงตอบคำตอบเป็น 14A และข้อ13ก็จะตอบเป็น 14Aเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าทั้งข้อความ11ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อความ12ความขยันหมั่นเพียรและข้อความ13ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน3ข้อความนี้ล้วนส่งผลให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือ
ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า14แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาข้อความที่14คือความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าเราจะพบว่าข้อความทั้งหมดที่เหลือ3ข้อความคือ11 12และ13ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรแต่อย่างใดกับข้อความ14เลยดังนั้นคำตอบของข้อความ14จึงเป็น 99H ลักษณะที่4ถ้าข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนั้นมีข้อความอื่นๆที่เหลือทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในลักษณะของการถูกยับยั้งถูกระงับถูกลดทอนลงหรือเป็นข้อความที่รับการป้องกันจากข้อความหลักที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นคำตอบที่แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความในลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องใช้ตัวอักษร F ดังเช่นจากข้อความที่ว่าการที่คนเราทุกคนร่วมมือกันประหยัดพลังงานร่วมใจกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญได้อีกทางหนึ่งจากข้อความดังกล่าวนี้เห็นได้ว่ามีข้อความที่โจทย์กำหนดให้4ข้อความด้วยกันกล่าวคือประหยัดพลังงานหมายเลข15ใช้ถุงผ้าหมายเลข16ปลูกต้นไม้หมายเลข17และลดภาวะโรคร้อนหมายเลข18เมื่อเราจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อความเหล่านี้โดยเราเริ่มจากการพิจารณาข้อความแรกที่โจทย์กำหนดคือประหยัดพลังงาน15เราเห็นได้ว่าถ้าเราประหยัดพลังงานจากข้อความนี้ก็จะช่วยลดภาวะโรคร้อนลงได้ดังนั้นการประหยัดพลังงานกับข้อความภาวะโลกร้อน18จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการไปยับยั้งหรือไปลดทอนนั่นคือถ้าเราประหยัดพลังงานภาวะโลกร้อนก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะยุติลงไปดังนั้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคำตอบ15กับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโลกร้อนจึงเป็นการไประงับยับยั้งในตัวอักษร F อย่างที่กล่าวไปเช่นเดียวกันกับการใช้ถุงผ้าและการปลูกต้นไม้ทั้ง2ประการนี้ก็จะไประงับยับยั้งภาวะโรคร้อนได้เช่นเดียวกันดังนั้นการใส่รหัสคำตอบของความสัมพันธ์เชื่อมโยงในชุดนี้จึงเป็น15คำตอบจึงเป็น 18F 16คำตอบเป็น 18F และ17คำตอบก็เป็น 18F ด้วยเหตุผลที่ว่าประหยัดพลังงานใช้ถุงผ้าหรือปลูกต้นไม้3ประเด็นเหล่านี้จะไประงับยับยั้งภาวะโลกร้อนในข้อความ18แต่ขณะเดียวกันเมื่อเราจะหาคำตอบให้กับข้อความ18คือภาวะโลกร้อนเราจะพบว่าข้อความที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประหยัดพลังงาน15ใช้ถุงผ้า16หรือปลูกต้นไม้17ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน18แต่อย่างใดดังนั้นคำตอบของ18ภาวะโรคร้อนจึงเป็น 99H